สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Channel ติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube นะคะหลังจากคลิปที่ออกเรื่องการใส่ช่องเพิ่มแท็กคือการปิดกั้นการมองเห็นและไม่ใส่เลยดีที่สุดมีคำถามกลับมาหลายคำถามมากๆเลยค่ะสิ่งที่คนทำช่อง YouTube จำเป็นต้องรู้ตามแนวทางที่ใช้ติวในห้องติวนะคะก็คือต้องรู้ให้จริงและใช้ให้ถูกต้องถ้ารู้ไม่จริงใช้ไม่ถูกช่องของเราและคลิปของเรามีโอกาสถูกปิดกั้นการมองเห็นขอพาทุกท่านไปชมข้อมูลและเหตุผลของการใช้แท็กเราสามารถอ่านด้วยตัวเองได้ใน studio.youtube.com นะคะหลายท่านคงรู้จักการเข้าหลังบ้าน YouTube เราไปดูกันเลยค่ะการใช้แท็กที่ถูกต้องใช้อย่างไรเมื่อเราเข้ามาในหน้า studio.youtube.com นะคะให้ทุกท่านไปที่หน้าเนื้อหาค่ะและเลือกคลิปคลิปใดคลิปหนึ่งของเราก็ได้นะคะกดเข้าไปที่ปกคลิปหรือรูปดินสอเพื่อทำการแก้ไขค่ะเลื่อนข้อความไปด้านล่างนะคะจนถึงการใส่แท็กค่ะกดคำว่าแสดงเพิ่มเติมค่ะเสร็จแล้วเลื่อนไปตรงคำว่าแท็กนะคะทุกครั้งที่เราจะใช้ฟังก์ชันอะไรใน YouTube ขอเตือนมือใหม่หัดทำ YouTube ทุกคนนะคะว่าเราต้องรู้ให้จริงก่อนค่ะเพราะอะไรที่เรารู้ไม่จริงแล้วเราใช้มีโอกาสถูกปิดกั้นการมองเห็นได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาถึงช่องแท็กเราจะเห็นว่ามีการเขียนว่าแท็กจะมีประโยชน์ในกรณีที่เนื้อหาในวิดีโอของคุณมีการสะกดคำผิดบ่อยครั้งหากไม่เป็นเช่นนั้นแท็กจะมีบทบาทน้อยมากในการช่วยให้ผู้ชมค้นหาวิดีโอของคุณจากการตีความหมายและการเข้าไปเรียนใน creatoracademy.youtube.com ทำให้ทราบว่ากรณีที่ YouTube จะดันคลิปของเราต้องมาจากแท็กคำว่าแท็กไม่ใช่แฮชแท็กนะคะคำว่าแท็กก็คือตัวหนังสือทุกตัวมีกฎชุมชนของ YouTube ห้ามการใช้คำซ้ำบ่อยๆในคลิป1คลิปเพราะ YouTube จะใช้ระบบการดันจากแท็กก็คือพูดเป็นภาษาเข้าใจง่ายๆ YouTube จะดันจากข้อความที่เราพิมพ์1ครั้งคือดัน1ครั้งถ้าคลิปของเรามีคำซ้ำๆหลายครั้งเป็นการหลอกลวงระบบนะคะเพราะฉะนั้นการใช้คำซ้ำๆจึงถือว่าการหลอกลวงระบบเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการใช้คำจึงตีบทความตรงนี้ออกมาว่าการใช้แท็กเป็นการใช้ในกรณีที่มีโอกาสพิมพ์ข้อความผิดเท่านั้นกรณีไหนบ้างที่เรียกว่าการพิมพ์ข้อความผิดนั่นก็คือในช่องของเรามีโอกาสที่ผู้ชมจะมาพิมพ์คำค้นหาผิดมากน้อยแค่ไหนคำที่ถูกพิมพ์ผิดหรือคำที่พิมพ์ไม่เหมือนเดิมนะคะจึงตีความหมายและโจทย์ว่าสิ่งที่จะใช้ในช่องแท็กคือการแก้ไขคำผิดในคลิปและวิดีโอของเราในโอกาสที่ระบบ YouTube อาจจะพิมพ์คำตามพจนานุกรมไทยหรือผู้ชมอาจจะมาพิมพ์คำค้นหาตามความหมายคำเขียนของการออกเสียงที่ไม่เหมือนกันในคำภาษาไทยยกตัวอย่างเช่นคำว่ากินแซ่บๆโอกาสที่ YouTube จะพิมพ์ผิดถ้าเรามีการเขียนหน้าปกคลิปหรือชื่อคลิปว่ากินแซ่บๆมีไหมเอกนะคะกับคนดูอาจจะมาพิมพ์คำค้นหาว่าอยากดูเมนูกินแซ่บๆไม่มีไม้เอกหรือบางคนอาจจะมาพิมพ์คำค้นหาคำว่ากินแซ่บๆใส่ไม้ไต่คูซึ่งคำว่าแซ่บทั้ง3ตัวเขียนไม่เหมือนกันแต่อา
านออกเสียงเหมือนกันอันนี้คือคำที่แปลความมาจากคำว่าในกรณีที่คลิปของคุณมีการสะกดผิดบ่อยครั้งนะคะเป็นการย้ำเตือนหรือเป็นการช่วยให้ระบบจดจำคำว่ากินแซ่บๆสามารถแซ่บได้หลายครั้งนั่นเองค่ะตามความหมายของช่องติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube แปลโจทย์ออกมาได้ดังนี้นะคะให้ใช้ในกรณีที่ช่องของเราเขียนได้หลายภาษาและออกเสียงเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นติวเข้มมือใหม่บายตะวันที่มีการใช้2ภาษานะคะเราก็เริ่มต้นจากภาษาไทยค่ะที่เขียนว่าติวเข้มมือใหม่บายใส่ภาษาอังกฤษนะคะตะวันนี่คือชื่อช่องเก่าในตอนเริ่มต้นการทำช่องนะคะและเขียนกำกับเป็นภาษาไทยว่าติวเข้มมือใหม่แล้วก็ใส่ภาษาไทยค่ะคำว่าบายตะวันนะคะในกรณีช่องมาดามบ้านนาสวีเดนก็จะใส่คำว่ามาดามบ้านนาเป็นภาษาไทยมาดามบ้านนาเป็นภาษาอังกฤษมาดามสวีเดนเป็นภาษาไทยและมาดามสวีเดนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อป้องกันการเขียนผิดไม่ว่าผู้ชมจะค้นหาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็จะเจอชื่อช่องเราค่ะคล้ายๆกับการเขียนคำพ้องเสียงการเขียนอาจจะเขียนไม่เหมือนกันแต่ขอให้การออกเสียงออกเสียงเหมือนกันเป็นการแก้คำผิดที่โอกาสที่ YouTube จะแปลภาษาจากคลิปหรือผู้ชมจะมากดคำค้นหาจากคลิปด้วยภาษาที่แตกต่างกันแต่ออกเสียงคล้ายกันค่ะสำหรับท่านอื่นที่จะตีโจทย์เป็นอย่างไรนั้นขอให้เรียนรู้ด้วยตัวเองเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเงื่อนไขและข้อมูลเพิ่มเติมของการใช้แท็กให้เรากดเข้าไปที่คำว่าดูข้อมูลเพิ่มเติมค่ะระบบจะลิงก์มาสู่ห้องเรียนหรือบทความที่ YouTube เขียนเอาไว้ให้เราศึกษาอยู่แล้วนะคะการเพิ่มแท็กในวิดีโอ YouTube แท็กคือคีย์เวิร์ดที่สื่อความหมายที่คุณเพิ่มไปยังวิดีโอเพื่อช่วยให้ผู้ชมพบเนื้อหาของคุณได้อย่างไรก็ตามชื่อและวิดีโอภาพปกและคำอธิบายเป็นข้อมูลเมตตาที่มีความสำคัญมากกว่าในการค้นหาวิดีโอซึ่งหมายความว่าถ้าเราเขียนชื่อคลิปใส่ปกคลิปเขียนคำอธิบายใต้คลิปนั่นคือปัจจัยหลักที่ YouTube จะใช้การดันไม่ใช่ช่องเพิ่มแท็กนะคะซึ่งข้อมูลสำคัญเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ชมตัดสินใจเลือกวิดีโอที่จะดูได้แท็กจะมีประโยชน์ในกรณีที่เนื้อหาในวิดีโอมีการสะกดคำผิดบ่อยครั้งในกรณีอื่นแท็กจะมีบทบาทน้อยที่สุดในการค้นพบนี่คือความหมายที่ YouTube เขียนเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเรียงลำดับความสำคัญของการทำคลิป YouTube ออกเป็นดังนี้นะคะคนจะเห็นคลิปของเราได้อย่างไรอันดับ1เลยนะคะชื่อช่องค่ะอันดับ2นะคะชื่อคลิปค่ะอันดับ3นะคะปกคลิปค่ะอันดับ4นะคะคำอธิบายใต้คลิปค่ะและช่องเพิ่มแท็กจะมีบทบาทน้อยที่สุดค่ะนั่นก็คือไม่อยู่ในระบบค้นหาเมื่อมีคนอยากดูคลิปของเรานั่นเองนะคะเมื่อเราอยากรู้ว่าทำไมถึงทำคลิปว่าไม่ควรใส่ช่องเพิ่มแท็กหรือลบออกไปเลยดีที่สุดสำหรับคนที่อาจจะมีโอกาสใช้ผิดคือถูกปิดกั้นการมองเห็นเพราะหมายเหตุการเพิ่มแท็กมากเกินไปในคำอธิบายของวิดีโอเป็นการละเมิดนโยบายเกี่ยวกับสแปมและพฤติกรรมกลกูโกงและหลอกลวงการละเมิดนโยบายแบบนี้คือการละเมิดกฎชุมชนโทษก็คือถูกปิดกั้นการมองเห็นนั่นก็คือระบบจะไม่ส่งออกคลิปของเราไป
ตามระบบที่ควรทำนะคะเรียกว่าการถูกปิดกั้นการมองเห็นคลิกเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมค่ะนโยบายเกี่ยวกับสแปมและการหลอกลวงกลโกงคืออะไรนะคะมันอยู่ในกฎเกณฑ์ของหลักเกณฑ์ของชุมชนที่คนทำช่อง YouTube จำเป็นต้องรู้ค่ะทำไมการเพิ่มแท็กถึงจัดอยู่ในสแปมนโยบายเหล่านี้จะส่งผลของต่อคุณอย่างไรนะคะหากคุณกำลังจะโพสต์เนื้อหาอย่าโพสต์เนื้อหาบน YouTube หากเนื้อหานั้นสอดคล้องกับคำอธิบายที่ระบุไว้ด้านล่างนี้สแปมวิดีโอที่มีเนื้อหามากเกินไปซ้ำซ้อนและไม่มีเป้าหมายชัดเจนจะมีลักษณะสอดคล้องกับกรณีดังต่อไปนี้สัญญาว่าผู้ชมจะเห็นเนื้อหาบางอย่างแต่ถูกส่งลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นกระตุ้นการคลิกยอดดูและข้อความที่เรียกว่าคลิกเบตนำผู้ชมไปยังเว็บไซต์ซอฟต์แวร์อันตรายคือมีการวางลิงก์ไปยังซอฟต์แวร์อันตรายนั่นก็คือในกรณีที่อาจจะมีคนก๊อปปี้ลิงก์อื่นๆมาวางใต้คอมเมนต์ของเรากดลบหรือกดรายงานทันทีนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูสแปมด้านข้อความและการใช้ข้อความซ้ำซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นการใส่ช่องเพิ่มแท็กที่มันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของการแก้ไขคำผิดดูความหมายของคำนี้นะคะการเพิ่มแท็กมากเกินไปในคำอธิบายของวิดีโอเป็นการละเมิดนโยบายเกี่ยวกับสแปมพฤติกรรมการหลอกลวงและกลโกงเพราะฉะนั้นถึงแนะนำมือใหม่หัดทำ YouTube ทุกคนทุกท่านว่าถ้าเราไม่รู้ความหมายของการเพิ่มแท็กให้ทดลองด้วยตัวเองนะคะไปลบช่องเพิ่มแท็กของเราออกทั้งหมดค่ะแล้วเราก็อัปโหลดคลิปใหม่ไปอีก 2-3 คลิปถ้าช่องของเราไม่มีการปิดกั้นการมองเห็นหรือไม่ผิดกฎรุนแรงในการปิดกั้นการมองเห็นคุณจะเห็นยอดวิวของช่องเพิ่มขึ้นอัตโนมัติด้วยตัวคุณเองค่ะเราจะลบเพิ่มแท็กได้อย่างไรไปชมกันนะคะช่องเพิ่มแท็กจะอยู่ในหน้าของการตั้งค่าให้เข้าไปที่เครื่องมือการตั้งค่าช่องค่ะเข้าไปที่การตั้งค่าค่าเริ่มต้นสำหรับการอัปโหลดนะคะเลื่อนข้อมูลลงไปด้านล่างเราจะเห็นช่องเพิ่มแท็กอยู่ตรงนี้ค่ะใครที่เพิ่มในกรณีที่ไม่ใช่การใส่คำที่มีโอกาสเขียนผิดซ้ำๆเราจะใส่ได้เฉพาะคำที่มีโอกาสเขียนผิดซ้ำๆขอยกตัวอย่างให้ฟังอีกรอบนะคะเช่นคำว่าชื่อช่องนะคะขอยกตัวอย่างชื่อช่องนะคะครัวสาวจันชื่อช่องแบบนี้นะคะเราชื่อจันค่ะแต่โอกาสที่คนจะมาพิมพ์ผิดนะคะโดยการเขียนคำว่าจันไม่เหมือนกันค่ะเราสามารถเขียนคำที่คนมีโอกาสเขียนผิดลงไปเพิ่มนะคะเป็นจันทรกรันค่ะเราอาจจะคิดว่าคนมีโอกาสเขียนคำว่าจันอื่นๆได้อีกด้วยแบบนี้ก็จันนะคะคือครัวสาวจันครัวสาวจันและครัวสาวจันบางคนใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะคือครัวแล้วก็สาวจันแบบนี้นะคะคือการเขียนเพื่อป้องกันหรือแก้ไขคำที่คนมีโอกาสเขียนผิดถ้าไม่ใช่คำพ้องเสียงแบบนี้แสดงว่าเราใช้แท็กที่ผิดค่ะลบออกแล้วอัปโหลดคลิปทุกคลิปใหม่ของเราขึ้นไปจะเป็นการแก้ไขและยืนยันการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในช่องแล้วรอชมยอดวิวของทุกคนทุกช่องได้เลยนะคะเมื่อไหร่ที่การแก้ไขปัญหาตรงนี้หมดไปยอดวิวของเราและยอด Subscribe จะมาอัตโนมัติลองด้วยตัวคุณเองค่ะ
หวังว่าคลิปนี้จะเป็นการแชร์ประสบการณ์ตรงที่ทดลองใช้ด้วยตัวเองมาแล้วนะคะและจะเป็นการไขข้อสงสัยให้กับมือใหม่หัดทำ YouTube ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับช่องการเพิ่มแท็กได้มากขึ้นใช้ผิดคือผิด 100% ไม่ใช้เลยคือถูก 100%ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้ที่นี่ติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube ขอขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ